กินข้าวกับป้าน้องนะคะหล่นปลาสีเสียดค่ะเห็นไหมคะป้าน้องทำเองอยากรู้รายละเอียดตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องนะคะเนี่ยค่ะป้าน้องจะเป็นคนกินผักเยอะค่ะป้าน้องจะหล่นปลาสละนะคะที่เมื่อวานนี้ซื้อมาล้างตากปลาสลัดแดดเดียวค่ะเนี่ยป้าน้องให้เขาทอดไว้เมื่อวานแล้วก็มาฉีดเป็นชิ้นๆนะคะค่ะเดี๋ยวจะแบ่งบางส่วนเนี่ยลงโขกในโขกบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เขาคล้ายๆรสชาติมันกลมกล่อมค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆไว้บ้างเพราะบางคนเนี่ยป้าน้องหล่นปลาเค็มไปให้เขาเขาบอกไหนล่ะปลาเค็มปลาเค็มเวลาหล่นมันก็ต้องเอาเนื้อฉีกใส่ในนั้นหรือไม่ก็ไปตำในนั้นนะคะแต่ป้าน้องจะแบ่งเป็นชิ้นค่ะเนี่ยค่ะเครื่องของป้าน้องก็จะมีหอมใช้หอมเยอะหน่อยนะคะหอมไทยนี่แหละค่ะแล้วเขาจะมีพริกสีต่างๆจุดสำคัญก็อยู่ที่อาจจะเป็นกะทิหรือนมถั่วเหลืองนะคะวันนี้ป้าน้องใช้ทั้งกะทิทั้งนมถั่วเหลืองนะคะตอนนี้เขาเค็มนิดหน่อยป้าน้องก็เลยใส่น้ำปลาที่ไม่ค่อยเค็มนะคะแล้วก็จะมีหมูสับมีตะไคร้นี่นะคะก็เดี๋ยวต้องเอาไปบุกหน่อยแล้วก็แบ่งไว้โรยหน้านิดหน่อยให้เห็นว่าเราใส่ตะไคร้นะคะมีกระชายอ่อนก็ใส่กระชายแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะทำล้นปลาสลักค่ะต้องโขกหน่อยนะคะไม่งั้นเขาจะเป็นชิ้นหยาบไปหน่อยแล้วกลิ่นเขาจะได้หอมแรงขึ้นค่ะถ้าเผื่อเราไม่โขกแล้วมันหยาบกลิ่นก็จะไม่ค่อยออกนะคะแล้วเดี๋ยวป้าน้องก็จะแบ่งปลาบางส่วนตรงโขกนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เนื้อเขาเนียนเข้าไปในนั้นนะคะก็เอาปลาโขกบางส่วนนะคะเอาเนื้อปลาเนี่ยแบ่งโขกบางส่วนแล้วก็เอาหอมใส่ไปนิดหน่อยค่ะเอาพริกใส่ไปหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาไปผัดนะคะโขกหยาบๆนะคะป้าน้องจะต้องเตรียมของมาตั้งใกล้ๆเตาให้พร้อมนะคะแล้วค่อยถึงจุดเตาค่ะกระทะก็เตรียมพร้อมนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทำค่ะแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมนะคะเตรียมพร้อมเสร็จเอาปลาลงกระทะแล้วผัดให้หอมเดี๋ยวค่ะแล้วเดี๋ยวเอาหัวกะทิลงผัดให้หอมเดี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวค่อยเอาหัวกะทิลงตอนแรกๆไม่ต้องคนไว้โอเคให้กระทะร้อนแป๊บนึงแล้วค่อยคนไว้ผัดให้หอมคนให้ทั่วอันนี้คือเคล็ดลับนะคะต้องผัดเครื่องให้หอมแล้วก็เริ่มเอาหัวกะทิลงใส่นิดหน่อยก่อนกันนะคะเอาหัวกะทิลงใส่กะทิลงก่อนนะคะแล้วตอนนี้เอานมถั่วเหลืองลงค่ะแล้วก็
เราเร่งไฟนิดนึงนะคะปานกลางไปอย่าให้อย่าแรงมากเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันนี่เอาไปเค็มใส่ค่ะน้ำมันจะได้ออกนะคะเป็นชิ้นๆใส่เราเอาตำไปในนี้บางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาใส่อะไรชิมก่อนนะคะเพราะว่าแต่เมื่อวานนี้ป้าน้องชิมแล้วปลานี้เขาไม่เค็มจัดค่ะกำลังกินยังไงเราก็ต้องชิมค่ะเนี่ยเราก็เอาปลาเค็มใส่เราเอาตำบางส่วนในตะไคร้กับพริกนะคะเอาหอมใส่ค่ะเอาหอมใส่เห็นไหมคะหอมหั่นใบใส่พริกเห็นไหมคะสีจะสวยน่ากินค่ะหลนปลาสละค่ะชิมแล้วนะคะเขาจะจืดนิดหนึ่งเติมเกลือลงเพื่อเพิ่มธาตุไอโอดีนค่ะจริงๆไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้เพราะน้ำเยอะแล้วเติมเกลือแล้วก็ชิมใหม่นะคะแล้วก็ชิมเมื่อกี้ยังจืดนิดป้าน้องเติมเกลืออีกหน่อยแล้วตอนนี้เอากระชายใส่กระชายใส่แล้วเอาหมูสับลงใส่หมูสับนี่ไม่ต้องรีไฟนะคะอย่าใส่นานนะคะเขาจะแข็งไม่นุ่มค่ะอันนี้ป้าน้องสับแล้วก็หมักไว้นะคะก่อนจะใช้นี่เอามือยีๆหน่อยเห็นไหมคะน่ากินไหมคะอุ้ยหลุนปลาเค็มดับไฟให้แม่ชิมอะไรเหลือไว้โรยหน้านิดหนึ่งค่ะแค่นี้แหละค่ะป้าน้องจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะกะทิเขาหวานแล้วบางคนเนี่ยทำหล่นเนี่ยใส่น้ำตาลหวานเพราะคนเขาติแล้วเขาว่าพูดไม่พออีกนะคะป้าน้องจะไม่ใส่ป้าน้องจะกินหวานธรรมชาติป้าน้องเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะหล่นปลาสลัดค่ะแล้วก็ผักนะคะมีแครอทอย่างเดียวที่ซื้อนะคะกับแตงกวามี2อย่างค่ะนอกนั้นผักที่ต้นนะคะก็มีผักกาดหอมสวิตชาร์ดผักกาดเขียวเล็กแล้วก็ผักเคนอันนี้เขาเรียกอะไรมีผักกาดขี้นกเมื่อกี้ไปส่องดูค่ะว่าเขาชื่ออะไรปูแล้วจำไม่ได้ค่ะอันนี้ผักกาดขี้นกค่ะเห็นไหมคะป้าน้องก็จะกินแต่ผักนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ของป้าน้องก็จะเป็นพวกผักนะคะมื้อหนึ่งป้าน้องกินไม่ยากนะคะอย่างเดียวป้าน้องก็อยู่ได้แล้วค่ะคนทำก็ไม่ลำบากใจทำเยอะไม่รู้จะเลือกกินอะไรคนทำก็เหนื่อยค่ะมากินกันนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะวันนี้ป้าน้องทำหลนปลาสีเสียดนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะหลนปลาสีเสียดอยากรู้รายละเอียดตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะYouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะอย่าลืมติดตามรายละเอียดและเคล็ดลับเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องนะคะ